สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงจันทิดาพรอํานวยน้องมีนาจากโรงเรียนบ้านนนทรงามจังหวัดชุมพรค่ะเวลาเพื่อนๆไปตัดผมเพื่อนๆไปตัดกันที่ไหนคะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมร้านตัดผมที่โรงเรียนประชารัฐกันค่ะเพื่อนๆต้องตัดผมเป็นประจำใช่ไหมคะเพราะที่โรงเรียนมีกฎให้ตัดผมอย่างถูกระเบียบเสมอโรงเรียนบ้านทับม้าดอนหันแวงจังหวัดมหาสารคามเห็นประโยชน์ของการฝึกนักเรียนให้เป็นช่างเสริมสวยค่ะโดยมีความรู้เรื่องการทำผมตั้งแต่สระหนีบอบไอ้น้ำทำสีแต่งหน้าตกแต่งและทำเล็บค่ะเรียกได้ว่าทำเป็นทุกอย่างเลยละค่ะอาชีพช่างเสริมสวยนอกจากจะเป็นฝีมือที่ติดตัวพวกเราไปเป็นอาชีพในอนาคตได้แล้วเด็กนักเรียนที่โรงเรียนก็ไม่ต้องเดินทางไกลหรือเสียเงินในการใช้บริการร้านเสริมสวยทั่วไปแล้วล่ะค่ะแถมยังหารายได้ระหว่างเรียนจากผู้ปกครองและคนในชุมชนที่พากันมาสระผมที่ร้านเสริมสวยในโรงเรียนเพราะสะดวกรวดเร็วราคาเป็นกันเองด้วยล่ะค่ะเห็นแล้วหนูก็อยากลองบ้างล่ะค่ะหนูจะได้เก่งในหลายๆด้านแต่วันนี้เสียดายเวลาหมดไปลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย